เพราะซีรีส์ฮอตเวอร์แบบเนี้ยปิงปองธงชัยแห่งแก๊งตุ๊ซี่ก็เลยต้องสะบัดเอ้ยหยุดอาชีพแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่เจเจเอาไว้และขอโดดขึ้นเวทีรับงานอีเวนต์แทนซึ่งเจ้าตัวบอกตรงๆว่านาทีนี้หนูขอเลือกงานที่ได้เงินเยอะไว้ก่อนเพราะไม่รู้ขาลงจะมาถึงเมื่อไหร่ส่วนอาชีพแม่ค้าน่ะก็ยังรักมากหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะกลับไปที่แผงแน่นอนจ้าอุ๊ยเลิศ